ี่ยนคำถามของทุกคนนะครับเปลี่ยนคำถามจากค่าใช้จ่ายในการรักษาเท่าไหร่มีเงินพอไหมนะครับคำถามจะกลายมาเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ดีที่สุดของโลกนี้คืออะไรนะครับคุณหมอที่เก่งที่สุดในโลกนี้อยู่ที่ไหนนะครับเราได้รับ เกิดสมมติว่าได้รับวินิจฉัยเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมาจะเริ่มต้นเลยว่าจะคอนเฟิร์มก่อนว่าการวินิจฉัยตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับอยากลองตรวจอีกทีสมมติว่าใช้นวัตกรรมที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะอยู่อเมริกาหรืออะไรทางเมดิกสามารถช่วยโคดิเนตให้ได้นะครับถ้าหลังจากวินิจฉัยเสร็จอยากจะเข้ารับการรักษาตัวในต่างประเทศในประเทศก็ได้นะครับเมดิกสามีเน็ตเวิร์กในประเทศไทยสามารถแนะนำได้ว่าอาการที่เกิดขึ้นอย่างนี้เคสประมาณอย่างนี้ครับความสามารถของโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนดีที่สุดคุณหมอที่ไหนเก่งที่สุดนะครับหรือท่านไหนที่มีความคุ้มครองพร้อมที่จะรับการรักษาตัวในต่างประเทศทางเมดิกก็สามารถช่วยในการรีเฟอร์เคสได้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นตัวเติมเป็นการบริการเองให้ครบนะครับเราจะสามารถเป็นพาร์ทเนอร์เราจะช่วยให้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆตั้งแต่ตอนที่สุขภาพยังดีนะครับทุกอย่างยังดีด้วยไวทอยดีที่ทำให้ทุกคนได้หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะครับมีความคุ้มครองเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมีทุนทรัพย์เพื่อจะเอาไปใช้ในการรักษาตัวนะครับจนกระทั่งพอมีทุนทรัพย์แล้วเนี่ยจะรักษายังไงจะรักษาที่ไหนจะต้องตรวจเพิ่มไหมจะมีเมดิกมาเพื่อช่วยตอบคำถามตรงนั้นนะครับนี่จะกลายเป็นเสาหลักสามต้นของเองในการช่วยเหลือดูแลผู้คนเมนชั่นอินฟินิตแคร์แล้วใช่ไหมครับอินฟินิตแคร์เป็นผลิตภัณฑ์ตัวเฮลท์อินชูแรนซ์ที่วงเงินสูงที่สุดของ AAA แน่นอนครับผู้ถือกรมธรรม์ AAA อินฟินิตแคร์สามารถใช้บริการของทางเมดิกได้นะครับแต่เราเติมอีก2กลุ่มด้วยกันนะครับเนื่องจากกลุ่มที่2นะครับเป็นลูกฐานลูกค้าในโครงการ AAA Prestige ครับนะครับประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูงก็สามารถเข้าใช้บริการของ Medix ได้ทันทีนะครับกลุ่มที่3เนื่องจาก Medix เนี่ยเขาดูแลในเรื่องของการเจ็บป่วยรุนแรงหรือโรคร้ายแรงค่อนข้างได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมอบบริการ Medix ให้กับลูกค้าที่ถือประกันโรคร้ายแรงของ AAA นะครับที่มีวงเงินตั้งแต่3ล้านเป็นต้นไปนะครับเราเริ่มต้นกันก่อนจากตรงนี้นะครับแล้วในอนาคตเราคงจะขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นนะครับคล้ายๆไบคาริตี้แหละครับเราเริ่มต้นกันก่อนจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงนะคะบริการทางการแพทย์เมดิกส์มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต่างสาขาถึง 4,000 คนทั่วโลกนะคะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าถามว่าในประเทศไทยคงมีอยู่ AAAบริษัทแรกนะคะที่เราได้เริ่มบริการตรงนี้นะคะเราอาจจะมีเห็นบริการคล้ายๆกันอย่างอื่นแต่ว่าจะไม่ใช่บริการที่เป็นรูปแบบเพราะว่าการที่ลูกค้าเข้าถึงบริการของ Medix เนี่ยจะสามารถได้รับการดูแลนะคะจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาหรือว่ามีพยาบาลคอยประสานงานส่วนตัวให้นะคะแล้วก็จะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นมีสมมติว่ามีเกิดโรคขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องการคำแนะนำนะคะอันนี้ Medix จะสามารถดูแลในเรื่องของรายงานทางการแพทย์วินิจฉัยโรคให้นะคะทบทวนในแง่ของการรักษาอีกครั้งนะคะตลอดจบสิ้นกระบวนการจนถึงขั้นตอนของการประสานงานไปทางโรงพยาบาลหรือทีมแพทย์ในการเสนอตัวไปที่โรงพยาบาลหรือทีมแพทย์ที่เหมาะสมนะคะจนกระทั่งถึงระยะพักฟื้นเลยทีเดียวระยะเวลาบริการเนี่ยสามารถต่อเนื่องได้ยาวนานถึง3เดือนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของลูกค้าด้วยในแง่ของการรับการรักษาพยาบาลนะคะจะแตกต่างจากลักษณะของการบริการอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันนะคะซึ่งอาจจะเป็นการให้บริการความเห็นทางการแพทย์เขาเรียกว่า second opinion อย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นครั้งๆไปหรือว่าการบริการก็จะเป็นแค่เป็นครั้งๆนะคะแต่ของ Medix เองเนี่ยจะเป็นลักษณะของ full เลยนะคะ